นายขนมต้มนายขนมต้มเกิดวันอังคารเดือนยี่ปีมะเมียพ.ศ.2293ในสมัยพระเจ้าอยู่หัวทายซะครั้งกรุงศรีอยุธยาที่บ้านกุ๋มบิดาชื่อนายเกิดมารดาชื่อนางอีมีพี่น้องสองคนคือนางเอื้อยถูกพม่าฆ่าตายเมื่อเล็กๆนายขนมต้มนายขนมต้มต้องอยู่วัดตั้งแต่เล็กอายุประมาณ10ขวบพ่อแม่ถูกพม่าฆ่าตายหมดและเริ่มฝึกวิชามวยไทยตั้งแต่เริ่มแตกหนุ่มจนในสมัยพระเจ้าเอกทัตกรุงศรีอยุธยาต้องเสียแก่พม่าจึงถูกกวาดต้อนไปเมืองพม่านายขนมต้มได้สร้างชื่อเสียงให้กับกรุงศรีอยุธยาและชาติไทยโดยอาศัยความสามารถในเชิงมัดมวยดังข้อความตอนหนึ่งว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาเรามีนักมวยไทยคือนายขนมต้มออกไปแสดงฝีไม้ลายมือถึงเมืองพม่าการชกมวยของนายขนมต้มนั้นทางวงการมวยของเราได้ถือเป็นวันนักมวยคือวันที่17มีนาคมในพงศาวดารกล่าวว่าเมื่อพระเจ้าอังวะโปรดให้ปฏิสังขรณ์และก่อเสริมพระเจดีย์เกศธาตุในเมืองล่างกุ้งเป็นการใหญ่นั้นคันงานสำเร็จลงในปีพ.ศ. 2317พอถึงวันเลิกงามยามดีคือวันที่17มีนาคมจึงโปรดให้ทำพิธียกชัดใหญ่ขึ้นไว้บนยอดเป็นปฐมฤกษ์แล้วได้ทรงเปิดงานมหกรรมฉลองอย่างมโหฬารขุนนางพม่ากราบทูลว่านักมวยไทยมีฝีมือดียิ่งนักพระเจ้าอังวะจึงตัดสั่งให้เอาตัวนายขนมต้มนักมวยดีมีฝีมือตั้งแต่ข้างกรุงเก๋ามาถวายพระเจ้าอังวะได้ให้จัดมวยพม่าเข้าเปรียบชกกับนายขนมต้มโดยจัดให้ชกต่อหน้าพระที่นั่งปรากฏว่านายขนมต้มชกพม่าไม่ทันถึงยกก็แพ้ถึง9คน10คนก็สู้ไม่ได้พระเจ้าอังวะทอดพระเนตรยกพระหัตตบพระอุระตัดสรรเสริญนายขนมต้มว่าไทยมีพิษทั่วตัวแม้แต่มือเปล่าไม่มีอาวุธเลยสู้ได้คนเดียวชนะถึง9คน10คนฉะนั้นวันมีชัยของนายขนมต้มคือวันที่17มีนาคมจึงถือเป็นวันเกียรติประวัติของนักมวยไทยสำหรับชาวพระนครศรีอยุธยาได้สำนึกในบุญคุณของนายขนมต้มและถือเป็นเกียรติศักดิ์คนดีศรีอยุธยาจึงได้พร้อมใจกันสร้างอนุสาวรีย์นายขนมต้มไว้ที่บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจและให้ลูกหลานไทยยึดถือเป็นแบบอย่างสืบไปบรรพบุรุษของไทยแต่โบราณปกบ้านป้องเมืองคุ้มเย่าเสียเลือดเสียเนื้อมิใช่เบาที่เรารักษาสืบไป